ายการที่นี่กรุงเทพได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้าเฝ้าในฐานะที่พระองค์ท่านทรงเป็นที่รักใคร่เป็นขวัญใจของชาวไทยทั้งประเทศและเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กไทยขอพระอนุญาตกราบทูลเชิญพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจะให้พระองค์ท่านได้พักพระอริยบทสักประเดี๋ยวนะครับแล้วกลับมาพบกับบทสัมภาษณ์ที่เป็นกันเองและเป็นครั้งแรกในรายการที่นี่กรุงเทพณพระที่นั่งอัมพรสถานกันต่อครับช่วงนี้ถือเป็นช่วงพิเศษสุดของทางรายการที่นี่กรุงเทพที่ได้เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดพระจริยวัตรสู่สายตาประชาชนขอประธานอนุญาตกราบทูลสัมภาษณ์ขณะนี้ฝ่าพระบาททรงขึ้นชั้นม.1แล้วการสอบกลางเทอมที่ผ่านมามีวิชาใดที่ทำให้หนักพระทัยบ้างไหมกระหม่อมก็มีเพราะว่ามีเลขกับภาษาอังกฤษไม่ทราบว่าป้าพระบาททรงโปรดวิชาใดมากที่สุดกระหม่อมชอบสังคมกับภาษาไทยในชั้นม.1 นี้วิชาพละศึกษาต้องเล่นบาสเกตบอลด้วยกระหม่อมไม่ทราบว่าป้าพระบาททรงเล่นในตำแหน่งใดกระหม่อมคือว่ายังอยู่ในขั้นฝึกหัดยังไม่ได้เป็นตำแหน่งคล้ายๆหัดก่อนจริงๆแล้วทรงโปรดกีฬาอะไรมากที่สุดครับหมอแบดมินตัน ทรงอยู่ในทีมสีอะไรครับหมอทีมสีแดงสีแดง แต่ว่าทรงเคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์ด้วยปีนี้จะทรงเป็นอีกหรือไม่ครับหมอไม่การที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์นั้นต้องฉลองพระองค์ยังไงบ้างครับแล้วแต่พี่เขาจะจัดให้เขาจะออกแบบซื้อหรือตัดมาให้เวลาเสด็จไปโรงเรียนทรงใช้เงินด้วยพระองค์เองหรือไม่หมอด้วยตัวเองแต่ทราบว่าทรงระมัดระวังในการใช้เงินและทรงเก็บเงินไว้ทำอะไรหรือหมอ เก็บไว้ใส่ในธนาคารเยอะๆแต่ตอนนี้ได้เยอะยังไหมคะก็และทราบว่าทรงขายไข่ด้วยใช่ไหมคะเลิกขายแล้วเลิกขายแล้วขอประธานอนุญาตถามว่าทรงได้ค่าขนมไปโรงเรียนวันละเท่าไหร่ครับหมอปกติได้เป็นรายอาทิตย์คืออาทิตย์ละ100แต่ว่าปกติไม่ค่อยได้ใช้นอกจากจะแบบพวกจ่ายทำบุญของโรงเรียนเขาเอากล่องมารับก็10บาทมากส่วนมากขนมบางวันไหนไม่ค่อยหิวก็ไม่ทานทรงเก็บเงินไว้ได้เยอะแล้วกระหม่อมก็ไม่เยอะมากไม่เยอะแล้วกระหม่อมทราบว่าฝ่าพระบาทเพิ่งจะได้รับรางวัลจากการประกวดบทกลอนไฮกุและพระนิพนธ์ของฝ่าพระบาทได้รับเลือกให้ไปติดแสดงที่ประเทศญี่ปุ่นทรงนิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรกระหม่อมเรื่องต้นไม้เพราะว่าเขากำหนดหัวข้อให้แต่งมาเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้ธรรมชาติเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยใช่หรือเปล่าครับไม่ทราบเพราะเขาระบุหัวข้อมาให้ก็เลยต้องแต่งแต่ก็คงด้วยแล้วได้รับเชิญให้เสด็จไปเข้าค่ายที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมครับใช่จะเสด็จไปเมื่อไหร่ครับวันที่24สิงหาก็อยู่ภายในเดือนนี้ครับอีกไม่กี่วันทราบว่าฝ่าพระบาททรงได้รับรางวัลมากมายจากการประกวดบทกลอนทรงเคยกราบทูลขอพระวินิจฉัยจากเสด็จแม่บ้างหรือไม่กระหม่อมก็เคยอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างกระหม่อมก็เรื่องที่แต่งไปประกวดต่างๆที่ทำมาบ้างแล้วทรงนิพนธ์เสร็จแล้วส่วนใหญ่เสด็จแม่จะทรงวิจารณ์อย่างไรบ้างหรือไม่กระหม่อมก็บางทีก็
ลงโชว์บอกว่าดีแล้วเรื่องที่ได้บางครั้งก็ต้องแก้ไขแล้วเคยชมว่าไม่ดีบ้างไหมคะก็บางครั้งก็ต้องแก้ไขนอกเหนือจากการเรียนแล้วยังทรงต้องปฏิบัติภารกิจอีกมากมายทรงเหน็ดเหนื่อยหรือว่าเคยรู้สึกเบื่อหน่ายบ้างไหมครับเหนื่อยก็มีบ้างเบื่อบางทีก็มีบ้างแล้วหากว่ามีเวลาว่างนี่ฝ่ายบาทเลือกที่อยากจะทำอะไรมากที่สุดครับอ่านหนังสือกระเล็ดปลาหนังสือกระเล็ดปลาทรงเคยปลอมองค์ไปเที่ยวในงานกาชาดด้วยใช่ไหมคุณหมอโอ้โหดังมากเลยนะคะไม่ทราบตอนนั้นฉลองพระองค์อย่างไรบ้างคุณหมอธรรมดาปกติก็ใส่ธรรมดาอยู่แล้วแล้วมีแต่ทุบโซมลงไปหน่อยสมสมแว่นด้วยใช่ไหมคะใส่เล่นๆแต่ว่าใส่ไม่ไหวตอนหลังก็ต้องถอดซะดิมีคนจำฝ่าพระบาทได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็บางคนก็ได้บ้างแล้วฝ่าพระบาทไปเที่ยวที่ไหนบ้างครับหมอในงานกาชาดก็ไปเดินดูเดินดีซื้อดูซื้อดีเล่นไปซื้อบัตรสอยกาชาดด้วยหรือเปล่าครับหมอซื้อแล้วประมาณนั้นเลยคะตอนที่เสด็จพระดำเนินก็ไปเห็นประชาชนบอกหลีกทางหน่อยใช่หรือเปล่าแสดงว่าเวลาปลอมตัวทีไรนี่ได้จับได้แต่มาม่าค่ะเห็นไหมครับท่านทรงโปรดที่จะเลี้ยงสัตว์ไว้มากมายอย่างเช่นปลากัดแล้วมีการเพาะพันธุ์ปลากัดอยู่ด้วยใช่หรือไม่ครับหมอใช่ก็เพิ่งเริ่มฝึกหัดทำเล่นๆสำเร็จไหมเพคะก็สำเร็จติดลูกแต่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อีกหน่อยก็จะเปิดขายอีกคงไม่ขายไม่ขายใส่กระปุกแล้วเพคะถ้าเกิดเยอะๆหรือว่าเป็นผลอันดีก็อาจจะขายแต่ว่าถ้าเกิดเพาะเล่นๆแบบที่คงไม่ขายเพราะยังไม่มีคุณภาพพอตอนนี้มีกี่ตัวแล้วครับหมอตัวเล็กๆไม่ได้นับนับไม่ไหวหมอฝ่ายพระบาทปลาเป็นพวกปลาชนิดไหนครับ ซื้อไว้สวยๆบางทีก็ไม่ค่อยรู้จักเหมือนกัน ไม่ได้เพาะปลาลงมาไหมคะโอ้ก็หลังจะลองดูถ้าเกิดหาพันธุ์มาให้ได้เคยส่งประกาศเข้าประกวดหรือแข่งขันที่ไหนบ้างหรือไม่ครับเคยเอาประกาศเข้าไปแข่งที่งานระมงน้อมเกล้าก็ได้รางวัลที่2เป็นพันธุ์ประกาศจีนหรือพันธุ์ประกาศหม้อครับรู้สึกจะประกาศไทยประกาศไทยดูก่อนตกไปมันก็ไม่ได้สวยเลยทำไมมันได้ก็ไม่รู้ในขณะนี้ฝ่าพระบาทกำลังเจริญพระชันษาย่างเข้าวัยรุ่นทรงควบคุมน้ำหนักบ้างหรือไม่ครับหมอที่ว่าก็ไม่แต่ว่าก็ทานไม่มากไม่น้อยเช่นไม่ทรงหิวก็ทานตลอดอย่างนั้นใช่แล้วทำไมได้นึกอยากเหวยหมากครับหมอรู้ด้วยคือว่าเห็นคนแก่เขากินกันอร่อยอร่อยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันอร่อยตรงไหนทำไมก็ถึงกินกันอร่อยนักหนาแล้วมาลองแล้วทรงโปรดหรือไม่ก็หมอจะว่าชอบก็ชอบจะว่าไม่ชอบก็ไม่ชอบบอกไม่ถูกแล้วเมื่อตอนที่ลองเสวยแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างก็หมอครั้งแรกก็ขมฝาดฝาดแต่พอลองกันไปครับก็ช่างจะอร่อยดีเหมือนกันแต่บอกไม่ถูกจะว่าอร่อยหมดก็ไม่ดีแต่กินไปก็เพลินดีก้าวกระหม่อมทราบว่าฝ่าพระบาททรงโปรดอ่านหนังสือและทรงมีห้องสมุดส่วนพระองค์ด้วยห้องสมุดนี้ใครประทานกระหม่อมสมเด็จโชอาน้อยและทรงสะสมหนังสือประเภทใดกระหม่อมหลายประเภททุกประเภทเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างได้บ้างไหมอย่าสารคดีวรรณคดีการ์ตูนวิทยาศาสตร์ครับถึงแม้ว่าจะยังทรงพระเยาว์แต่พระองค์มักมีปรัชญาชีวิตเสมอแม้กระทั่งในห้องสงฆ์ก็ยังมีบทกลอนติดไว้บทกลอนนั้นมีความว่าโลกนี้อนิจจังไม่เที่ยงแม้แต่เปาบุญจินยังกลายเป็นผงซักฟอกทรงมีพระดำริอย่างไรเกี่ยวกับบทกลอนนี้ครับผมคือว่านั่งรถกลับจากโรงเรียนรถติดเห็นเขาเขียนไว้หลังรถบรรทุกเขาเขียนคำนี้ไว้ในหลังรถบรรทุกกระหม่อมก็เห็นเ
คราะห์ดีเอามาคิดพี่ใครสอบหามาบอกเนี่ยไม่อยู่แถวๆนี้หรอกทีมงานที่นี่กรุงเทพคะพระบาททรงคิดว่าพระบาทกำลังเป็นวัยรุ่นหรือไม่ครับหมอไม่มั้งยังไม่คิดครับยังแต่ในขณะที่กำลังเจริญวัยเป็นผู้ใหญ่นั้นพระองค์ทรงโปรดที่จะเป็นผู้ใหญ่แบบไหนครับหมอก็เป็นผู้ใหญ่แบบดีๆผู้ใหญ่แบบดีๆจะทรงชื่นชมหรือปรารถนาที่จะเป็นแบบใครครับมีใครเป็นต้นแบบไหมครับหมออยากจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ครับหมอก็ครับหมอมีอะไรจะมาถวายและท่านผู้ชมก็คงอยากจะชมกันแล้วใช่ไหมครับแต่เราจะขอพักเพื่อเตรียมตัวสักประเดี๋ยวแล้วกลับมาพบกับรายการที่นี่กรุงเทพกันต่อครับ